พลังคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนปุ๋ยน้ำอินทรีย์เข้มข้นจากมูลหนอนไหมอีรี่หนอนไหมกินเยอะถ่ายเยอะในแต่ละวันเกษตรกรผู้เลี้ยงหนอนไหมต้องคอยถ่ายมูลทิ้งเพื่อรักษาความสะอาดนะครับมูลหนอนไหมที่ต้องทิ้งในแต่ละวันก็มีปริมาณมากซึ่งนักวิจัยไทยก็ไม่ปล่อยให้เสียเปล่าค่ะมีการนำมูลหนอนไหมมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์สูตรเข้มข้นให้เกษตรกรไทยได้ใช้กันแล้วค่ะภาคเหนือเป็นแหล่งผลิตไหมที่สำคัญของประเทศซึ่งในกระบวนการเลี้ยงไหมนั้นมีมูลของหนอนไหมที่เหลือทิ้งเป็นปริมาณมากในแต่ละรอบการผลิตสวทช.ภาคเหนือได้ร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำมูลหนอนไหมอีรี่ที่เลี้ยงด้วยใบละหุ่งและใบมันสำปะหลังซึ่งมีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชมาพัฒนาเป็นปุ๋ยน้ำอินทรีย์สูตรเข้มข้นมีปริมาณไนโตรเจนสูงวิธีการใช้งานก็แสนง่ายเพียงผสมปุ๋ยอินทรีย์เข้มข้นในอัตราส่วน80ซีซีต่อน้ำ20ลิตรราดให้ทั่วในแปลงปลูกทุกๆ7วันก็จะช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินทำให้พืชเติบโตแข็งแรงให้ผลผลิตดีช่วยเร่งการเจริญเติบโตในผักโดยเฉพาะทางใบปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง 100% สนับสนุนงานวิจัยโดยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000